ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์และนิทานเบตาลแล้วค่ะวันนี้เป็นตอนที่11นะคะแล้วก็เป็นนิทานเบตาลเรื่องที่6ค่ะจากสำนวนของนมส.นะคะพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะมี2สำนวนนะคะอีกสำนวนหนึ่งชื่อว่าเวตาลปัญจวิงสติของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาซึ่งถ้าเกิดว่าหมดเรื่องทั้ง10เรื่องจากสำนวนของนมส.ก็จะไปต่อที่เล่มของอาจารย์ศักดิ์ศรีให้ครบค่ะฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องไหนยังไม่ได้ฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้ www.thaipbsonline.net นะคะอันนี้บอกเผื่อเอาไว้สำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะฟังจากซีดีที่มีคนไบรท์มาให้ติดต่อได้โดยตรงด้วยตัวเองเลยนะคะกับเว็บไซต์ของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้นิทานเวตาลจะเป็นเรื่องที่6นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงงามอีกแล้วอินเดียนี่มีหญิงงามเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานเกี่ยวกับหญิงงามแล้วก็เกี่ยวกับการแต่งงานของหญิงงามเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงอินเดียแต่ก่อนนั้นแต่งงานกันอายุน้อยมากๆเลยก็เป็นบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางเข้าไปสู่โลกอดีตไปฟังเวตาลเล่านิทานกันค่ะกับนิทานเวตาลเรื่องที่6กาลครั้งหนึ่งยังมีเมืองชื่อกุสมาวดีพระราชาคือท้าวสุพิจารมีพระราชธิดานามว่านางจันประภาซึ่งมีความงามยิ่งกว่าหญิงทั้งหลายแล้วก็มีอายุควรแก่การวิวาหะหรือว่าแต่งงานวันหนึ่งในวสันตฤดูหรือว่าฤดูฝนนะคะพระราชธิดาพร้อมด้วยสนมบริวารก็ลงมาเที่ยวชมพระราชอุทยานเนื่องจากเป็นวสันตฤดูฤดูฝนพืชพันธุ์ใบไม้ดอกไม้ก็คงจะผลิดอกออกใบหรือว่าผลิใบออกดอกเรียกว่าคงจะเขียวงามสะพรั่งไปทั้งสวนแล้วค่ะพระราชธิดาก็ทรงเพลิดเพลินในการชมนกชมไม้นะคะทีนี้บังเอิญค่ะวันก่อนที่พระราชธิดาจะลงมาเที่ยวชมพระราชอุทยานนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามนัสวีเป็นลูกชายของพระรามเป็นชายหนุ่มรูปงามนะคะมาเดินเล่นในสวนแล้วก็มาเผลอหลับอยู่ในที่กำบังใต้ต้นไม้ทีนี้เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานไม่ทันเห็นก็เลยไม่ได้ปลุกให้ตื่นมนัสวีก็เลยตกค้างอยู่ในพระราชอุทยานโดยที่ไม่มีใครรู้นะคะจนกระทั่งตอนที่นางจันประภาพระราชธิดามาเดินเล่นอยู่แถวนั้นมนัสวีพราหมณ์หนุ่มก็ยังหลับอย่างเป็นสุขอยู่ฝ่ายนางจันประภานะคะก็เพลิดเพลินเจริญใจเหลือเกินกับการเดินเล่นแล้วก็หยอกล้อบรรดาสาวสนมทั้งหลายนะคะคือเล่นเอาดอกไม้คว้างกันหยอกล้อวิ่งไล่กันตามประสาสาวรุ่นทีนี้พอเหนื่อยก็หยุดเล่นแล้วก็เสด็จไปองค์เดียวนะคะคือเสด็จไปองค์เดียวหวังว่าจะไปพักที่ตำหนักในสวนแล้วก็ไม่มีบรรดาสนมหรือว่านางสนองพระโอษฐ์เนี่ยติดตามมาด้วยขณะนั้นมนัสวีนอนอยู่ใกล้ทางเดินจริงๆแกก็นอนมานานแล้วล่ะค่ะจนใกล้จะตื่นพอได้ยินเสียงคนคือยินเสียงของพระราชธิดาจันประภาเนี่ยกำลังร้องเพลงผ่านมาใกล้ๆมนัสวีก็ตื่นขึ้นพอดีนะคะตาต่อตามาปะกันค่ะต่างฝ่ายต่างเกิดเสน่หารักใคร่กันขึ้นมาแบบทันทีทันใดรักแรกพบพระเวตาลเล่ามาถึงตอนนี้พระวิกรมาทิตย์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกหญิงกับชายจะรักกันในนาทีแรกที่สบตากันนั้นไม่มีในโลกข้าไม่เชื่อว่าพระกามเทพจะทรงทำอย่างที่เอ็งว่าได้พระราชาตรัสเช่นนี้เพราะข้อที่ทรงไม่เชื่อนั้นได้เกิดแก่พระองค์เองหลายครั้งแล้วและไม่เป็นผลดีเลยจนครั้งเดียวเวตาลก็ตอบว่าเสน่หาที่เกิดในทันทีที่หญิงกับชายได้เห็นกันเป็นครั้งแรกนั้นเป็นของมีแน่นอน
จะปฏิเสธเสียอย่างไรได้ถ้าเช่นนั้นเองจะอ้างหลักฐานได้ดอกกระมังเวตาลก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องอ้างหลักฐานเพราะมนุษย์ชายหญิงย่อมเป็นอย่างนั้นอยู่มากเดียวกันแล้วความโง่ของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งของพระราชาพระวิกรมาทิตย์รีบตัดบทก่อนที่เวตาลเนี่ยจะเหน็บพระองค์ไปมากกว่านี้เองจะเล่านิทานก็เล่าไปหรือถ้าไม่เล่าก็นิ่งซะเวตาลก็เลยเล่าต่อว่าเมื่อพระราชธิดาและมนัสวีได้สบตากันเป็นครั้งแรกนะคะมีผลแปลกที่สุดก็คือมนัสวีนั้นทนต่ออานุภาพแห่งความรักไม่ได้สลบลงไปเลยค่ะคาที่ฝ่ายพระราชธิดาก็เข่าอ่อนตัวสั่นนะคะสลบไปเหมือนกันบรรดานางสนมวิ่งตามไปเจอก็ตกใจแล้วก็ช่วยนำพระองค์เนี่ยกลับคืนเข้าสู่พระราชวังไปปฐมพยาบาลกันเป็นการใหญ่ส่วนมนัสวีก็สลบอยู่ตรงนั้นแล้วชายหนุ่มมานอนสลบอยู่กับพื้นดินเช่นนี้เพราะเหตุใดอีกคนหนึ่งคือพราหมณ์สาสีก็บอกว่าคงจะเป็นด้วยมีนางงามยิงศรคือตาจากธนูคือคิ้วถูกชายหนุ่มคนนี้จนล้มลงสลบไปเราควรจะแก้ให้ฟื้นขึ้นอีกคนหนึ่งก็แย้งว่าประโยชน์อะไรแต่พราหมณ์แล้วก็เมื่อชายหนุ่มได้สติก็พยุงตัวให้นั่งนะคะพอชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาพราหมณ์ทั้งสองก็สังเกตว่าไอ้เจ้าหมอนี่น่าจะเป็นโรคใจมากกว่าโรคกายก็ถามว่าไปยังไงมายังไงถึงมานอนสลบอยู่ในอุทยานมนัสวีก็บอกว่าบุรุษพึงเล่าความทุกข์ให้ฟังแต่เฉพาะผู้ที่จะช่วยแก้ทุกข์ได้การกล่าวทุกข์ให้ผู้ซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วช่วยระงับทุกข์ไม่ได้นั้นหาประโยชน์ไม่ได้ผู้มีทุกข์ไม่ได้ดีอะไรจากคำกล่าวว่าสงสารหรือว่าจาเช่นกันพราหมณ์ทั้งสองได้ฟังมนัสวีกล่าวดังนั้นก็พูดจาประเล้าประโลมเอาใจจนเห็นว่าสามารถที่จะช่วยได้จริงๆมนัสวีก็เลยใจอ่อนเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพระราชธิดาเนี่ยลงสวนมาเจอกันแล้วก็แหมตกหลุมรักทันทีทันใดถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พระราชธิดาคือไม่ได้รับความรักหรือว่าไม่ได้พระราชธิดามาเป็นภริยาเนี่ยคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ตายแน่ๆรักครั้งนี้รุนแรงนักพระมูลเทวะก็บอกว่าเจ้าจงมากับเราเถิดข้าจะพยายามด้วยอุบายที่ข้าสามารถจะทำได้ทุกประการให้เจ้าได้นางดังประสงค์และถ้าข้าทำไม่สำเร็จข้าสัญญาจะให้เจ้าเป็นผู้มีทรัพย์มากมายไม่ต้องพึ่งใครในโลกอีกต่อไปเลยจริงๆพราหมณ์คนนี้นี่ก็ใจดีมากเลยนะคะอยู่ดีๆก็คิดที่จะช่วยแถมยังสัญญิงสัญญาว่าถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้รวยแต่มนัสวีก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างมณีขึ้นในโลกนี้เป็นอันมากโดยพระประสงค์จะทรงอุปการะแก่เหล่าชนแต่มุกดาคือสตรีนั้นเลิศยิ่งกว่ามณีทั้งหลายบุรุษมีความใคร่ทรัพย์ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สตรีและชายที่สละภริยาเสียแล้วแม้จะมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ใช้ไม่ได้ชายที่ไม่มีเมียสวยนั้นดีกว่าเดรัจฉานที่ตรงไหนจะต่ำช้าไปกว่าสัตว์เลวทรามซะอีกทรัพย์นั้นเป็นผลของความอยู่ในธรรมความสุขเป็นผลของความมีทรัพย์และภริยาเป็นผลของความมีสุขชายไม่มีเมียจะมีความสุขอย่างไรได้มนัสวีก็พูดเพ้อพร่ำในทำนองนี้ช้านานนะคะคือคนกำลังตกอยู่ในหลุมของความรักก็จะเพ้อเวิ้นเว้ออยู่ไม่น้อยล่ะพราหมณ์ก็บอกว่า
สิ่งใดที่เจ้าประสงค์สิ่งนั้นข้าจะทำให้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าบรรณสวีก็บอกว่าถ้าจะช่วยจริงเนี่ยช่วยให้ข้าพเจ้าได้นางสมประสงค์เถิดคืออย่างอื่นเนี่ยไม่เอาต้องการนางแต่เพียงอย่างเดียวแต่เพียงผู้เดียวนะคะพระมูลเทวะก็รับสัญญาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะจัดการให้แล้วก็พามนัสวีเนี่ยกลับไปที่บ้านไปถึงบ้านก็รับรองเป็นอันดีนะคะเชิญให้นั่งอยู่ในที่อันควรแล้วก็ไปหยิบลูกอมมา2ลูกแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นวิชาลับซึ่งได้ส่งต่อสืบทอดกันมาหลายชั่วคนในตระกูลของเขาและเขาก็ใช้วิชานี้กระทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์นะคะแต่ว่าการใช้ความรู้ของเขาจะเกิดประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ซึ่งมาขอให้ช่วยมีใจบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจจริงที่จะรับประโยชน์พราหมณ์มูลเทวะอธิบายบอกว่าลูกอมนี้ถ้าอมเข้าไปในปากจะกลายเป็นหญิงอายุ12ถ้าเอาออกก็จะคืนรูปเดิมเขาจะให้ลูกอมนี้แก่มนัสวีแต่มนัสวีจะต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเอาไปใช้แต่ในทางที่ดีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นก่อนใช้ให้พิจารณาใคร่ครวญให้ดีถ้าไม่แน่ใจก็อย่ารับไปเวตาลเล่าต่อไปว่าเมื่อพราหมณ์มูลเทวะกล่าวเช่นนี้มนัสวีซึ่งกำลังรักหญิงอย่างรุนแรงเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากละค่ะรับไปทันทีแล้วก็รับรองด้วยว่าโอ้โหรับรองเลยตนเนี่ยมีใจบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจจริงที่สุดในโลกมูลเทวะก็เลยส่งลูกอมให้มนัสวีเนี่ยอมไว้ในปากหนึ่งลูกแล้วก็กำชับกำชาบอกว่าอย่ากลืนลงไปล่ะส่วนลูกอมอีกลูกหนึ่งมูลเทวะจะอมไว้เองมี2ลูกนะคะพออมลูกอมปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามนัสวีกลายเป็นหญิงสาวสวยส่วนมูลเทวะกลายเป็นพราหมณ์อายุไม่ต่ำกว่า80เป็นพราหมณ์แก่แปลงตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง2คนก็ไปพระราชวังเข้าเฝ้าเท้าสุพิจารพระราชาข้างฝ่ายพระราชาพอทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ผู้มีอายุมากเข้าไปในท้องพระโรงก็เสด็จลุกขึ้นแล้วก็ต้อนรับเป็นอันดีนะคะเชื้อเชิญให้พราหมณ์แล้วก็นางที่มาด้วยซึ่งก็คือมนัสวีปลอมแปลงมาเนี่ยนะคะนั่งอยู่ในที่อันควรพราหมณ์มูลเทวะก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยพราหมณ์ก็กล่าวอวยพรพระราชาตามธรรมเนียมนะคะพออวยพรเสร็จเรียบร้อยพระราชาก็ถามบอกว่ามาจากที่ไหนมาจากสำนักใดมูลเทวะก็บอกว่าเมืองของข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ฟากเหนือแห่งแม่น้ำคงคาตอนนี้ได้เที่ยวไกลจากบ้านแล้วก็ได้พบกับนางคนนี้สมควรเป็นภรรยาแห่งบุตรข้าพเจ้าก็เลยพานางกลับบ้านแต่ในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เนี่ยข้าวปลาอาหารไม่มีพอคนกินคนในละแวกบ้านอดอาหารจะอยู่ไปในที่นั้นก็ไม่ได้ภรรยาและบุตรอพยพไปอยู่ที่อื่นข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้าพเจ้าเนี่ยมีนางรุ่นสาวคนเนี้ยที่ตั้งใจจะให้เป็นเมียลูกชายเนี่ยเป็นเครื่องห่วงอยู่จะออกตามลูกตามเมียก็ไม่ได้ก็ได้ยินผู้คนเรื่องลือพระเกียรติของพระองค์ว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมก็เลยตั้งใจว่าจะพานางคนเนี้ยมาฝากถวายไว้เพื่อจะได้ทรงดูแลมิให้มีภัยต่างๆจนกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะตามหาลูกเมียเสร็จแล้วก็จะกลับมารับนางไปขอพระองค์เนี่ยโปรดรับนางไว้ตามปรารถนาของข้าพเจ้าเถิดท้าวสุพิจารได้ทรงฟังก็ทรงนั่งนิ่งตรึกตรองนะคะคือทรงเห็นภัยอยู่2ทางนะคะทางหนึ่งถ้าทรงรับตามปรารถนาแห่งพราหมณ์คือรับฝากนางสาวซึ่งมีรูปร่างเขาหน้างดงามการรับฝากนางเอาไว้ในเรือนเป็นภัยอยู่ในตัวไม่ต้องอธิบายแต่ถ้าไม่รับฝากก็มีภัยอีกเพราะว่าอาจจะถูกพราหมณ์สาปให้พระองค์และบ้านเมืองเนี่ยย่อยยับไปด้วยอำนาจความโกรธของพราหมณ์เพราะว่าพราหมณ์นั้นอึกอักไม่ถูกใจก็มักจะสาปนะคะพระราชาทรงเทียบภัยทั้งสองข้างก็เห็นว่าภัยข้างถูกสาปนั้นน่าจะหนักหนากว่าก็เลยตกลงว่าโอเคจะรับฝากนะคะข้าแต่ท่านผู้เกิดจากเสียงแห่งพระพรหมข้าพเจ้าจะรับฝากนางรุ่นสาวนี้ไว้ตามปรารถนาของท่านพราหมณ์มูลเทวะได้ฟังดังนั้นก็ถวายพระพรพระราชาด้วยถ้อยคำอันดีแล้วก็รับพระราชทานพลูนะคะ
คือเป็นธรรมเนียมเจ้าของบ้านจะต้องให้พลูและก็เครื่องเทศกับแขกเคี้ยวเมื่อเวลาจะแนะให้ลากลับก็ลากลับไปทีนี้พอพราหมณ์ออกจากที่เข้าเฝ้าไปแล้วนะคะพระราชาก็มีรับสั่งเรียกให้นางจันประภาพระราชธิดาเนี่ยมาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่านางคนเนี้ยเป็นคู่มั่นกับพราหมณ์หนุ่มคนนึงซึ่งพราหมณ์แก่ผู้เป็นพ่อผัวเนี่ยพามาฝากจะให้พ่อช่วยดูแลรักษาไว้จนถึงเวลาที่พราหมณ์จะมารับกลับเจ้าพานางเข้าไปข้างในให้อยู่ด้วยกันกับเจ้าก่อนละกันแล้วก็เอาใจใส่ดูแลให้ดีไม่ให้พ้นไปจากตัวเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนางจันประภาได้ฟังดังนั้นก็พานางซึ่งเป็นสะใภ้พราหมณ์เนี่ยไปยังตำหนักนะคะตำหนักนั้นเดิมเป็นที่สำราญแล้วก็เป็นที่สนุกบรรยากาศรื่นรมย์แต่ตอนนี้มีอาการเหี่ยวแห้งหน้าต่างก็ปิดมืดนะคะฝ่ายพระราชธิดาเมื่อพาสะใภ้พราหมณ์มาถึงตำหนักก็ทรงเอาใจใส่เป็นอันดีแล้วก็ตรัสกับนางมากกว่าที่เคยตรัสเป็นปกติในหมู่นางสนมทั้งหลายจะเป็นเหตุว่านางรุ่นสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนมีตาเป็นนักเลงคือขนาดปลอมเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยตาก็ยังออกแมนๆอยู่หรือจะเป็นด้วยพระราชธิดาทรงรู้สึกด้วยไม่มีเหตุอะไรที่จะทราบได้คือชอบคุยด้วยมากกว่าคนอื่นนะคะโดยที่ไม่มีเหตุผลทีนี้นางสะใภ้พราหมณ์ปลอมเนี่ยก็สังเกตได้ว่าพระราชธิดาดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ครั้นเมื่อเข้าที่บรรทมด้วยกันแล้วนางสะใภ้พราหมณ์ก็ทูลถามว่าเหตุใดพระราชธิดาจึงมีความทุกข์นางจันประภาก็เลยตรัสเล่าเรื่องน่าสงสารให้นางสะใภ้พราหมณ์ฟังบอกว่าเนี่ยวันหนึ่งไปเดินเล่นในอุทยานแล้วก็ไปเจอกับพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งโหรูปร่างงดงามเหลือเกินครั้นตาของเราทั้งสองสบกันเราก็ล้มลงสลบไปและหลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยพราหมณ์หนุ่มคนนั้นจะชื่อเสียงเรียงไรบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ข้าเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่เสมอไม่ได้เคยลืมเลือนไปเลยก็คงจะคุยกันตามประสาผู้หญิงเนาะก็ไปเจอผู้ชายมาหล่อจังเลยหลงรักจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับพระราชธิดาตรัสดังนี้ก็ทรงถอนหายใจนะคะซึ่งมนัสวีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแหมมีความสุขมากว่ารู้สึกเหมือนกันเลยมนัสวีซึ่งอยู่ในคราบของสะใภ้พราหมณ์ก็เลยแซงทำเป็นก้มหน้าทูลถามด้วยกิริยาเอียงอายว่าข้าพเจ้าจะทำให้พราหมณ์หนุ่มผู้เป็นที่รักของนางเข้ามาเฝ้าได้ในบัดนี้นางจะประทานอะไรแก่ข้าพเจ้าเป็นรางวัลพระราชธิดาก็ตรัสตอบว่าข้าจะยอมเป็นทาสของนางรับใช้การอย่างต่ำที่สุดแล้วก็จะยืนพนมมือคอยปฏิบัตินางผู้มีคุณนางสะใภ้พราหมณ์ได้ยินรับสั่งดังนั้นก็คายลูกอมออกจากปากกลายเป็นมนัสวีพราหมณ์หนุ่มนางจันประภาเห็นดังนั้นก็ทรงละอายหฤทัยยิ่งนักก็คือเขินนั่นเองเล่ามาถึงตรงนี้เวตาลก็บอกว่าข้าพเจ้าจะเล่าถวายพิสดารว่าเล่าถวายในช่วงที่มนัสวีเนี่ยเข้าเรียกว่าแสดงความรักนะคะกับพระราชธิดาพระวิกรมาทิตย์ก็บอกว่าเองไม่ต้องเล่าเรื่องตรงนั้นพิสดารข้าไม่อยากฟังของเองเอาเป็นว่าเล่าโดยสรุปนะคะว่ามนัสวีพราหมณ์หนุ่มแน่นอนค่ะก็ได้สมปรารถนานะคะกับพระราชธิดาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะของนิทานเวตาลเรื่องที่7ค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคะแต่ดิฉันก็จะพยายามเล่าให้จบภายในตอนเดียวจะพยายามจะได้ไม่ค้างไปตอนหน้าคือถ้าเกิดเรื่องไหนไม่ยาวจนเกินไปก็จะพยายามตบให้จบใน1ตอนนะคะเอาละทีนี้มาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกลัวว่าเวลาจะไม่พอมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อมนัสวีได้สมประสงค์กับเจ้าหญิงจันประภาแล้วเนี่ยความรักของทั้งคู่จะหวานแหววเหมือนอย่างที่ยังไงล่ะเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแหมดูรักกันมากเหลือเกินนะคะรักแรกพบรักจนสลบสลายไปเลยทีเดียวเชียว
เมื่อได้กันแล้วสมหวังสมรักกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรื่องนี้มีประเด็นอะไรให้เวตาลเนี่ยมาถามพระราชาวิกรมาทิตติดตามได้เลยค่ะกับนิทานเวตาลเรื่องที่7ตอนที่2ค่ะทีนี้เมื่อมนัสวีได้พระราชธิดาสมประสงค์แล้วนะคะก็อยู่ภายในพระราชวังประมาณ5เดือนเศษระหว่างนั้นก็เปลี่ยนแปลงกายเป็นชายแล้วก็หญิงทุกวันทุกคืนก็คือสลับกันไปตอนกลางคืนก็กลายเป็นชายพอกลางวันก็อมลูกอมแล้วก็กลายเป็นผู้หญิง5เดือนเนี่ยปรากฏว่าพระราชธิดานะคะก็ท้องแน่นอนล่ะอยู่ในวัยสาวนะคะแล้วก็ครุกอยู่ด้วยกันสักขนาดนี้มีหรือจะไม่ท้องแต่เนื่องจากว่ามนัสวีกับพระราชธิดานั้นอยู่ด้วยกันตามลำพังแต่ในห้องไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันออกไปไหนก็ไม่ได้ทั้งคู่ก็เริ่มหงุดหงิดค่ะคือไม่เห็นหน้าใครนอกจากหน้าเธอแล้วก็หน้าฉันทั้งคู่ก็เลยคิดแผนนะคะโดยการให้นางจันทประภาเนี่ยไปทูลท้าวสุพิจารณ์บอกว่าอยากจะออกไปเที่ยวกินลมไปเที่ยวเล่นนอกสถานที่ท้าวสุพิจารณ์ก็ยินดีนะคะที่ได้เห็นพระราชธิดาซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยมีอาการตรอมอกตรอมใจด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบแต่ตอนเนี้ยดูดีมีน้ำมีนวลขึ้นก็ตรัสบอกว่าไปในที่ที่สมควรแก่เกียรติยศก็ละกันก็คืออนุญาตล่ะอนุญาตให้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้ตามปรารถนาแต่ว่าดูให้ดีๆนิดนึงให้สมเกียรติยศแห่งพระราชธิดานะคะทีนี้วันหนึ่งค่ะท้าวสุพิจารณ์เสด็จไปเป็นเกียรติแก่การแต่งงานที่บ้านของมหาอมาตย์ผู้อยู่ในตำแหน่งโกษาธิบดีพระราชธิดาแล้วก็หญิงสะใภ้พราหมณ์ซึ่งก็คือมนัสวีเนี่ยนะคะก็ตามเสด็จด้วยฝ่ายชายหนุ่มผู้เป็นบุตรของโกษาธิบดีได้เห็นหญิงสะใภ้พราหมณ์มีรูปร่างหน้าตางดงามก็หลงรักทันทีนะคะรักแรกพบอีกเหมือนกันจะเป็นจะตายอีกเหมือนกันนะคะวันนั้นหลังจากที่พระราชาเสด็จกลับพร้อมทั้งพระราชธิดาแล้วก็มนัสวีในร่างของหญิงสาวแล้วเนี่ยบุตรชายของโกษาธิบดีก็กระวนกระวายซูบซีดตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะแล้วก็ร่ำร้องที่จะให้พ่อคือโกษาธิบดีเนี่ยไปขอนางงามคนนั้นจากพระราชาโกษาธิบดีก็ทำตามที่ลูกร้องขอค่ะก็มากราบทูลบอกว่าข้าแต่พระมหาราชาบุตรชายของข้าพเจ้ารักหญิงสะใภ้พราหมณ์ครั่งใครมีอาการป่วยปางตายไม่กินไม่นอนได้แต่พร่ำเพ้อละเมอฝันขอพระองค์จงโปรดกรุณาประทานนางแก่บุตรข้าพเจ้าเพื่อให้คงชีวิตไปเถิดท้าวสุพิจารณ์ได้ทรงฟังดังนั้นก็บอกว่าไม่ได้หรอกข้าเป็นพระราชาจะกระทำยุติธรรมได้เช่นนั้นด้วยประการใดเจ้าเป็นผู้ใหญ่ย่อมทราบว่าเมื่อมีผู้พาผู้มาอยู่ในปกครองของเราให้เราช่วยอารักขาข้าจะยกผู้ที่อยู่ในความฝากนั้นไปให้ผู้อื่นไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าก็เป็นอมาตย์ผู้ใหญ่มีสติปัญญาเหตุไฉนจึงมาขอเช่นนี้คือจริงๆโกษาธิบดีก็รู้นะคะว่าหญิงคนนี้เนี่ยเป็นสะใภ้พราหมณ์พราหมณ์มาฝากเอาไว้แต่เมื่อเห็นลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมใจขนาดนั้นด้วยความรักลูกก็ต้องบากหน้ามาขอพระราชาก็เลยตอบกลับเข้าให้ว่าไม่รู้หรือว่าหญิงนี้มีเจ้าของแล้วโกษาธิบดีก็นึกอยู่ในใจว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่มีความสำคัญนะคะถ้าเขาไม่ได้รับราชการบ้านเมืองก็จะทรุดโทรมไปแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรก็ถวายบังคมลาทีนี้ตอนก่อนที่จะออกมาจากวังเนี่ยก็ทำทีเป็นรำพึงรำพันกับตัวเองนะคะแต่ว่ามีคนอื่นได้ยินด้วยเป็นทำนองว่าในเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็จะอดข้าวเสียสัก10วันคงจะได้ไปโลกหน้าสมหวังทีนี้พอโกษาธิบดีกลับไปถึงบ้านแล้วก็เรียกบ่าวไพร่มาพร้อมกันเข้าไปเยี่ยมลูกชายในห้องก็เจอลูกชายเนี่ยหน้าตาซูบซีดเพราะอดอาหารนะคะพ่อก็สงสารลูกแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยพ่อจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจำเราคงจะต้องตายไปตามกันคือทำทีเป็นกระซิบดังๆให้ได้ยินทั่วกันนะคะฝ่ายบ่าวไพร่ได้ยินนายพูดอย่างนั้นเนี่ยต่างก็ออกจากห้องแล้วก็ไปเมาส์ต่อกันไปบอกว่าโกษาธิบดีเนี่ยมีเจตจำนงที่จะสละชีวิตซะแล้วเพราะว่าพระราชาไม่ยอมประทานหญิง
ซึ่งเป็นสะใภ้ของพราหมณ์เนี่ยให้กับลูกชายของโกษาธิบดีถ้าลูกชายตายโกษาธิบดีก็คงยอมสละชีวิตล่ะคือทีนี้พูดต่อกันไปแล้วโกษาธิบดีก็อดข้าวอดน้ำจริงๆนะคะทำอยู่3วันนี้ก็เป็นเรื่องละค่ะอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็ประชุมปรึกษากันบอกว่าตายละถ้าพระราชาไม่ยินยอมตามคำร้องขอเนี่ยบ้านเมืองวุ่นวายแน่เพราะว่าโกษาธิบดีเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแกนหลักในการบริหารบ้านเมืองนะคะรู้เรื่องทั้งปวงถ้าตายไปสักคนหนึ่งนี่เรื่องยุ่งเลยทีเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นข้าราชการทั้งหลายก็พากันไปเฝ้าพระราชาแล้วก็บอกว่าตอนนี้บุตรของโกษาธิบดีเนี่ยใกล้จะตายรมร่อแล้วและโกษาธิบดีเองก็คงจะตายตามบุตรและถ้าโกษาธิบดีตายบ้านเมืองก็คงจะยุ่งเหยิงมากขอให้พระราชาประทานหญิงสะใภ้พราหมณ์ให้กับโกษาธิบดีตามที่เขาร้องขอเถอะจะได้จบเรื่องจบราวลงสักทีจริงๆแล้วพระราชาเนี่ยไม่อยากจะให้นะคะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำใช่ไหมคะความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยของพระราชานั้นทนข่าวปลวกแล้วก็กรดหมึกไม่ได้ซึ่งทรงคิดโอนเอ็นไปข้างจะยอมแต่ก็ยังมีพระยกให้เขาไปเถอะอีตาพามนั้นก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงจะกลับมาเอาลูกสะพ้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะไม่เห็นอนาคตพระราชาก็ชักจะโอนเอ็นแต่ก็ตรัสว่าพระองค์นั้นรู้นะคะว่าโกษาธิบดีเนี่ยกับลูกชายนั้นน่ะเป็นคนดีแล้วก็มีประโยชน์แก่บ้านเมืองขนาดไหนและพระองค์เองก็มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยโกษาธิบดีแล้วก็บุตรทุกทางที่จะส่งช่วยได้แต่จดใจเหลือเกินที่เรื่องนี้พระองค์ได้รับสัญญาเสียแล้วว่าจะคุ้มครองนางที่พราหมณ์เฒ่าได้นำมาฝากเอาไว้พระองค์ไม่ต้องการที่จะเสียสัญญาโกษาธิบดีเนี่ยอยู่กับพระราชามานานก็รู้นะคะว่าพระองค์นั้นไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยวางแผนทำทีว่าจะฆ่าตัวตายตามลูกชายแล้วก็ให้คนเนี่ยมากดดันพระราชาพระราชาเนี่ยจริงๆก็ใจอ่อนแล้วล่ะกดดันสำเร็จทรงคอยอยู่ครู่หนึ่งพอคนทั้งปวงกำลังฮือฮาร่ำรือว่าโอ้ทรงยึดหลักการมากเลยก็ตรัสใหม่บอกว่าธรรมะซึ่งทรงแสดงนั้นทรงรับเป็นคำสั่งสอนของพระราชบิดาและพระราชมารดาซึ่งทรงทำอย่างสูงทั้งสองพระองค์แล้วก็เป็นธรรมะซึ่งบุรุษพึงประพฤติและเคารพโดยปกติแต่ถ้าเกิดปัญหาที่แปลกไปจากธรรมดาแล้วก็ผิดปกติการดำเนินทางธรรมะเนี่ยก็อาจจะแผกเพี้ยนไปจากรอยเดิมบ้างพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะให้ชนทั้งหลายเห็นว่าพระองค์มิใช่พระราชาที่มีพระหฤทัยแคบจึงพระราชทานอนุญาตให้ข้าราชการทั้งหลายกล่าวชี้แจงให้ทรงเห็นชอบว่าในการเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องเสียสัญญาที่ประทานไว้แก่พราหมณ์เฒ่าและเป็นหน้าที่ที่จะต้องประทานเมียของคนอื่นให้แก่บุตรชายโกษาธิบดีฝ่ายอมาตย์ที่เฝ้าอยู่นะคะได้ยินพระราชารับสั่งอย่างนี้ก็รีบทูลสนับสนุนบอกว่าอิตาพราหมณ์เฒ่าเนี่ยหายไปนานแล้วตอนนี้อาจจะมีคือหมายถึงอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็หญิงสะใภ้แห่งพราหมณ์นั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คู่มั่นยังไม่ได้แต่งกับลูกชายของแกเพราะฉะนั้นถ้าให้แต่งกับลูกชายของโกษาธิบดีก็ไม่น่าจะแปลกนะคะกลับจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองซะอีกทีนี้ถ้าในกรณีที่พราหมณ์ยังไม่ตายกลับมาก็ไม่เป็นไรก็ประทานทรัพย์ให้มากจนกระทั่งพราหมณ์เป็นที่พอใจแค่นั้นก็จบเรื่องแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่พอใจเนี่ยก็ประทานนางอื่นซึ่งงามยิ่งกว่านี้ให้คือท้าวสุภิจารย์ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชบริพารเนี่ยบอกว่าอ่ะบอกเหตุผลมาสิว่าถ้าจะยกให้กับโกษาธิบดีเนี่ยจะจัดการเรื่องของพราหมณ์ยังไงนะคะ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมทีนี้เมื่อท้าวสุพิจารได้ทรงฟังอำมาตย์ทั้งหลายนะคะกราบทูลดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพระองค์เนี่ยจะทรงตรึกตรองดูให้รอบคอบในคืนนั้นคือยังไม่ได้ตัดสินพระทัยนะคะอำมาตย์ทั้งปวงออกจากที่เข้าเฝ้าก็รีบไปเล่าให้โกษาธิบดีฟังโกษาธิบดีกับลูกก็โอ้ยดีใจกินข้าวด้วยกันในคืนนั้นเป็นครั้งแรกในเวลาหลายวันนะคะคือพระราชาเนี่ยทิ้งท้ายบอกว่าจะทรงตรึกตรองดูให้รอบคอบคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะตรัสผลให้ทราบซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะสำเร็จละค่ะเหมือนกับยื้อซื้อเวลานิดหน่อยนะคะปรากฏว่ามนัสวีกับพระราชธิดาเนี่ยเมื่อรู้ข่าวก็ตกใจนะคะทั้งที่ทั้งสองคนนั้นทะเลาะ กันไม่คือแทบจะไม่เว้นแต่ละคืนแต่ทะเลาะ กันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักกันนะคะนางจันประภาซึ่งเป็นพระราชธิดาแล้วก็หญิงสะใภ้พราหมณ์เมื่อได้ฟังท้าวสุพิจารตรัสดังนั้นก็หน้าซีดกันแสงวิงวอนพระราชาด้วยถ้อยคำต่างๆให้ทรงถอนคำสั่งที่จะยกหญิงสะใภ้พราหมณ์ให้เป็นภรรยาของบุตรโกษาธิบดีนะคะแต่พระราชาก็ไม่ยอมค่ะข้างฝ่ายมนัสวีในร่างของสะใภ้พราหมณ์ก็ทูลคัดค้านด้วยทูลคัดค้านพระราชาว่าพระองค์เนี่ยไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพราหมณ์ท้าวสุพิจารก็ฟังนะฟังพระราชธิดาแล้วก็ฟังมนัสวีแต่ก็ทรงยืนยันว่าจะยกมนัสวีในคราบหญิงสะใภ้พราหมณ์เนี่ยให้ไปเป็นภรรยาแห่งบุตรโกษาธิบดีคือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทำอย่างที่พระองค์ต้องการข้างฝ่ายมนัสวีนะคะก็เลยบอกว่าคือยังไงก็ไม่รอดแน่นอนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนางเนี่ยอยู่ในตระกูลพราหมณ์บุตรของโกษาธิบดีอยู่ในตระกูลนักรบธรรมศาสตร์บัญญัติว่าทั้งสองเนี่ยจะแต่งกันไม่ได้เว้นแต่เขาจะไปเที่ยวญาติราแล้วคือนอกจากว่าเขาจะไปเที่ยวญาติราตามบุญยสถานทุกตำบลเหมือนกับว่าเป็นข้อบัญญัตินะคะทางวรรณะเพราะว่าเป็นวรรณะกษัตริย์แล้วก็เป็นวรรณะพราหมณ์พระราชาก็บอกว่าก็พูดถูกแล้วก็รู้สึกดีที่มีช่องทางที่จะยืดเวลาออกไปอีกนะคะและในระหว่างเวลาที่ยืดออกไปนั้นพระองค์ก็คงจะยังสำแดงความมั่นคงในสัญญาให้ยานไปได้อีกหน่อยนึงคืนวันนั้นค่ะนางจันประภาแล้วก็มนัสวีก็ระงับการทะเลาะประจำคืนต่างคนต่างแสดงความยินดีต่อกันที่ได้ทำอุบายนะคะยืดระยะเวลาให้ห่างออกไปได้อีกรุ่งขึ้นท้าวสุพิจารก็รับสั่งให้อำมาตย์เนี่ยเข้าไปในที่เฝ้าแล้วก็บอกโกษาธิบดีกับบุตรชายบอกว่าให้บุตรชายของโกษาธิบดีเนี่ยไปเที่ยวญาติราตามบุญยสถานเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยมาแต่งกันบุตรชายโกษาธิบดีก็บอกว่าได้แต่ระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยให้นางไปอยู่คอยท่าที่บ้านของบิดาเขาก่อนจนกว่าเขาจะกลับมากันละกันคือไม่ไว้ใจจะได้มั่นใจนะคะว่าจะได้แต่งจริงๆคำที่ทูลขอนี้พระราชาไม่ค่อยจะโปรดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าไม่ให้โกษาธิบดีกับลูกชายก็ทำทีเหมือนกับจะกลับไปอดข้าวอดน้ำใหม่ก็เลยต้องจัดไปตามความประสงค์คืนนั้นค่ะมนัสวีในร่างของหญิงสะใภ้พราหมณ์เนี่ยได้อยู่ร่วมห้องกับภรรยาของโกษาธิบดีนะคะต้องไปอยู่ห้องเดียวกับว่าที่แม่ผัวก็ทนเป็นหญิงอยู่ไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงก็กลายเป็นมนัสวีในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ด้วยบาปกรรมด้วยความที่จิตใจไม่บริสุทธิ์คือคืนหนึ่งเมื่อได้เป็นมนัสวีพราหมณ์หนุ่มอยู่ตลอดคืนแล้วจะแปลงตัวเป็นหญิงสะใภ้พราหมณ์ก็เอาลูกอมเนี่ยใส่ปากโดยความเลินเล่อลูกอมเนี่ยหลุดเข้าคอมนัสวีก็เลยแปลงตัวเป็นหญิงต่อไปไม่ได้ก็รีบกระโดดหนีจากหน้าต่างห้องนะคะของภรรยาสาวของโกษาธิบดีในตอนที่ยังไม่ทันสว่างแล้วก็ด้วยความมืด
มนัสวีนี่ก็ขาแพลงนะคะล้มอยู่กับที่ลุกไปไหนไม่ได้ฝ่ายพระมูลเทวะคนที่ให้ลูกอมกับมนัสวีต้นเรื่องนั่นนะคะพอได้เมื่อได้แปลงเป็นพรามเท่าพามนัสวีซึ่งปลอมเป็นหญิงสะใภ้ไปฝากพระราชาแล้วนะคะก็ไปเจอกับพรามสัสสีก็เล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรมาพรามสัสสีก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วไม่น่าจะดีนะคะพนันได้เลยว่าต้องไปก่อเหตุที่ไม่ดีพรามสัสสีก็พนันว่าภายใน6เดือนนี้ถ้าชายหนุ่มคนนั้นไม่ทำเลอะเทอะให้เกิดเหตุจะยอมยกคัมภีร์ทั้งหลายให้กับมูลเทวะแต่ถ้าชายหนุ่มคนนั้นไปทำเหตุเสื่อมเสียพรามมูลเทวะจะต้องใช้วิชาของพรามมูลเทวะเนี่ยให้พรามสัสสีได้พระราชธิดาของท้าวสุพิจารมาเป็นภรรยาอ้าวพรามทั้งสองก็สัญญากันเป็นมั่นคงนะคะปรากฏว่าเมื่อถึงใกล้กำหนดพรามทั้งสองก็เที่ยวไปสืบข่าวในที่ใกล้พระราชวังก็ได้ความว่ามนัสวีคือสะใภ้พรามเท่าเนี่ยหายไปจากบ้านของโกษาธิบดีในตอนกลางคืนหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ร่องรอยพรามมูลเทวะสืบข่าวได้ความต่อออกไปอีกบ้างนะคะก็เห็นแน่ชัดว่ามนัสวีนี่ก่อเรื่องเอาไว้เยอะแพ้พนันแน่พรามสัสสีก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ต้องทำตามสัญญาแล้วนะต้องช่วยให้เขาเนี่ยได้นางจันประภาเป็นภริยาก็ใช้มุกเดิมก็คือใช้ลูกอมนะคะส่งลูกอมให้กับพรามสัสสีกลายร่างเป็นพรามหนุ่มอ้วนหน้าตาดีและตัวเองก็กลายเป็นพรามเท่าแล้วก็ไปเฝ้าพระราชาอีกไปทวงสัญญาทีนี้พอไปทวงสัญญาพระราชาก็อ้อมแอ้มอึกอักเพราะว่ามนัสวีในร่างของหญิงสะใภ้พราหมณ์เนี่ยยกให้โกษาธิบดีไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มูลเทวะก็ทำทีเป็นโกรธแล้วก็บอกว่าจะสาปพระราชาก็ตกกระจายอย่าเลยอย่าเลยอย่าสาปจะให้ทำอะไรเนี่ยยอมทำตามทุกประการมูลเทวะก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้สาปก็ยกนางจันประภามาให้กับลูกชายของข้าพเจ้าแทนก็แล้วกันท้าวสุพิจารได้ทรงฟังดังนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยต้องยกนางจันประภาเนี่ยให้กับมูลเทวะข้างฝ่ายนางจันประภาก็ยินดีค่ะเพราะว่าตอนนั้นรอบเดือนของนางนี่ก็ไม่มาหลายเดือนแล้วและมนัสวีนี่ก็หายไปเลยใช่ไหมถูกยกให้กับอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาหาอีกเลยถ้านางจะท้องขึ้นมาโดยไม่มีใครรับเป็นพ่อนี่มันก็กระไรอยู่นางก็ยินดีที่จะได้แต่งงานกับบุตรชายของพรามมูลเทวะซึ่งจริงๆไม่ใช่บุตรชายแต่เป็นเพื่อนข้างฝ่ายมนัสวีนะคะตอนหลังเนี่ยหลังจากที่หนีออกมาจากบ้านของโกษาธิบดีก็รู้ข่าวว่านางจันประภากำลังจะแต่งงานก็ตกใจตามไปที่บ้านของพรามสัสสีแล้วก็บอกว่าท่านจงส่งภริยาของข้าพเจ้าคืนให้ข้าพเจ้าซะคือพูดง่ายๆว่าก็ไปทวงภรรยาพรามสัสสีก็เถียงบอกว่าไม่ใช่อันเนี้ยภรรยาของเขาอ้างพยานคือโหรหลวงพรามในราชสำนักแล้วก็พยานอีก6คนมนัสวีก็สาบานนะคะบอกว่านางเนี่ยเป็นภรรยาของเขาโดยวิวาหะตามวิธีที่ชอบและกุมารในครรภ์นางก็คือบุตรของเขานางจะเป็นภรรยาของพราหมณ์สัสสีได้อย่างไรมนัสวีก็พยายามจะอ้างพราหมณ์มูลเทวะเป็นพยานนะคะในฐานะที่เป็นคนออกอุบายแต่มูลเทวะก็หายไปซะแล้วมนัสวีก็เลยอ้างนางจันประภาบอกถามนางก็ได้แต่นางก็กลับกล่าวโดยอาการแค้นเคืองว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นมนัสวีเลยเวตาลก็เลยกล่าวต่อไปว่าถึงมนัสวีจะอ้างพยานไม่ได้คนก็ยังเห็นจริงเพราะเรื่องของมนัสวีเป็นเรื่องแปลกแหละไม่น่าเชื่อคนจึงพากันเชื่อแม้ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่เห็นว่ามนัสวีเนี่ยเป็นผู้ที่ได้กระทำวิวาหะกับพระราชธิดาโดยวิธีที่ถูกต้องตามธรรมศาสตร์พระวิกรมาทิตย์ไม่โปรดการลอบรักเมื่อได้ยินเวตาลกล่าวดังนั้นก็ตรัสว่าถ้าใครเชื่ออย่างเองกล่าวคนคนนั้นก็เป็นคนใจลามกเพราะไม่มีใครรู้เลยว่า
มานัสวีชายชั่วนั้นเป็นพ่อของกุมารในครรภ์ฝ่ายพราหมณ์ศศีได้แต่งงานต่อหน้าพยานโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายเหตุดังนั้นนางจึงต้องเป็นภรรยาของศศีและบุตรที่เกิดมาก็อาจจะตรวจน้ำทำบุญไปให้บรรพบุรุษได้ตามคัมภีร์ศาสตร์กฎหมายและยุติธรรมเป็นอย่างที่ข้าว่ามาเวตาลก็เลยบอกว่ายุติธรรมนั้นบางทีก็ไม่ยุติธรรมและพระองค์จงรีบก้าวพระบาทเถิดลองดูว่าพระองค์จะกลับไปถึงต้นอโศกก่อนข้าพเจ้าได้บ้างหรือไม่เวตาลกล่าวดังนั้นแล้วก็ลอยออกจากย่ามหัวเราะก้องฟ้ากลับไปจบนิทานเวตาลเรื่องที่7นะคะติดตามตอนต่อไปได้กับนิทานเวตาลเรื่องที่8วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง